ดาวมัจจุรีรับคุยหนุ่มรุ่นน้องจูเนียร์อายุห่าง26ปีเผยฝ่ายชายโทรถามมีแฟนยังดูเหมือนว่าหัวใจของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังครับอย่างดาวมัจจุรีนั้นครับวัย50ปีกำลังเป็นสีชมพูครับหลังจากที่เจ้าตัวครับได้ไปร่วมรับโทรศัพท์ช่วยน้ำท่วมข้างๆกับหนุ่มรุ่นน้องอย่างจูเนียร์รณกรวัย24ปีครับผู้เข้าแข่งขันรายการซุปเปอร์บอยโปรเจกต์จนมีความสนิทสนมถึงขั้นฝ่ายหญิงนั้นครับลงรูปเชียร์ใน IG ทำเอาหลายคนนั้นครับสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ล่าสุดนั้นครับทีมข่าวบันเทิงรายหนึ่งครับได้เผยสัมภาษณ์ของดาวมัจจุรีครับซึ่งเจ้าตัวนั้นครับเผยว่าเริ่มจากที่เราไปรับโทรศัพท์บริจาคน้ำท่วมได้นั่งใกล้ๆกันพอวันรุ่งขึ้นน้องแท็กรูปเราใน Facebook เลยได้คุยกันเราก็เลยขอไลน์น้องเพราะไม่อยากคุยทาง Facebook อาทิตย์ที่แล้วก็ไปเชียร์น้องมาทีมงานก็จัดให้นั่งติดเวทีเลยแล้วเรียกให้ไปถ่ายรูปบนเวทีด้วยถ้าถามว่าคุยกันในลักษณะไหนนั้นเราไม่กล้าคิดเลยเถิดเพราะน้องยังเด็กมากแค่เป็นความรู้สึกดีๆให้กันน้องกล้าที่จะคุยกับเราเป็นคนตรงดีก็คุยกันทุกวันตั้งแต่วันที่รับโทรศัพท์น้ำท่วมแต่ยังไม่เคยนัดไปทานข้าวหรือเจอกันเพราะน้องก็ยังติดซ้อมอยู่นอกจากนี้ครับดาวมัจจุรีนั้นครับยังเผยด้วยว่าเราเคยถามน้องเขาว่าชอบเราหรือเปล่าเขาบอกถ้าไม่ชอบคงไม่โทรมาคุยขนาดนี้ก็มีมาจีบถามว่าเรามีแฟนไหมโสดหรือเปล่าอยู่กับใครสเปคเป็นยังไงคือถ้าน้องไม่พูดแบบนี้เราก็ไม่สามารถมาคุยกันได้ตอนนี้เราคุยกันเป็นคนคุยที่พิเศษแต่ไม่ได้คาดหวังเลยเพราะกลัวเจ็บเราสัมผัสได้ว่าเขาเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุไม่อยากให้มองว่าน้องคบเราเพราะผลประโยชน์เขาอาจจะชื่นชอบเราเฉยๆอย่างไรก็ตามเราก็พยายามที่จะไม่ให้น้องเสียหายอนาคตน้องยังอีกยาวไกลและครอบครัวน้องค่อนข้างจะห่วงลูกคือเราไม่เชื่อว่าเขาจะคบเราแบบชู้สาวแต่อนาคตยังไม่รู้เพราะทุกวันนี้เรายังไม่ปิดกั้นตัวเองอยู่และเราก็ยังคุยกับฝรั่งอยู่ด้วยอีกคนนึงด้วยดาวมัจจุรีเธอกล่าวครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ